มีเรื่องช็อคเรื่องด่วนให้คุณผู้ชมไปรับชมกันอีกแล้วครับเมื่อล่าสุดสาวไทยของเราก็ข้ามน้ำข้ามทะเลครับจะไปเล่นข้ามทวีปกันแล้วเก่งเกินในเชียร์เลยครับตอนนี้คือมีประเด็นร้อนออกมาว่าสาวไทยเราโกอินเตอร์ครับทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยจ่อที่จะนำเข้าผู้เล่นเราเพิ่มในปีหน้านะครับและอีกเรื่องราวนึงก็คือเรื่องราวของวอลเนชั่นลีกที่ทางทีมงานสตาฟเนี่ยทุ่มเทเต็มที่ครับจัดหนักโปรแกรมฟิตเต็มระบบถึงขั้นใช้ระบบห้องพักจำลองในพื้นที่ที่มีอากาศสูง 1,500 เมตรคือเอาจริงเอาจังถึงขนาดนั้นนะครับและอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นเรื่องราวของวิภาวีที่ล่าสุดเลยครับทางสื่อของเกาหลีก็ได้ออกมายกย่องโควต้าเอเชียโดยเฉพาะโควต้าสาวไทยเราที่ทำฟอร์มได้ดีมากๆทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงครับมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube และก็ยังมี Netflix ที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่109บาทหากแฟนท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลกันเหมือนเดิมกันเช่นเคยเพราะว่าล่าสุดเลยครับมีข่าวออกมาแล้วว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีผู้เล่นไทยของเราไปเล่นลีกนอกและไปคนละทวีปถึง2คนครับคือว่า2คนเนี่ยไปคนละลีกคนละทวีปกันเลยซึ่งมีข่าวคราวออกมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ด้วยอันนี้แอดก็ฟังจากที่ทางวงในเขาเล่ามานะครับเขาก็ได้ออกมาเผยนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบผู้เล่นผู้หญิงหรือว่าผู้เล่นผู้ชายซึ่งถ้าให้เดาจริงๆเนี่ยคงจะเป็นสาวไทยเราเนี่ยแหละครับที่พอจะโดดเด่นที่สุดแล้วในทั้งเอเชียแล้วก็ระดับโลกส่วนทีมชายเนี่ยคิดว่ายังไม่ใช่แน่นอนครับสาวไทยเราหลายคนเลยนะที่พอจะมีโอกาสได้ไปเล่นในต่างทวีปได้แนวโน้มเนี่ยก็มีทั้งพรพันธ์ครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาหนาหูเลยครับว่ามีโอกาสที่จะไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ได้ไปกดติดตามครับทางเพจของลีกอเมริกาด้วยซึ่งแนวโน้มที่จะเป็นนวลพันธ์เนี่ยก็มีสูงมากเช่นเดียวกันสำหรับพรพันธ์นะครับอาจจะตามรอยนุสราที่ยังเล่นในลีกสหรัฐอเมริกาในตอนนี้และตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นลีกไหนคือถ้าในเอเชียเนี่ยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็น่าจะไม่ใช่พรพันธ์นะครับส่วนอินโดนีเซียหรือว่าอะไรความท้าทายก็น่าจะหมดแล้วเพราะเคยไปมาแล้วที่น่าจะยังไม่ไปจริงๆเนี่ยก็เป็นสหรัฐอเมริกาส่วนยุโรปเนี่ยก็ไปมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อนหน้านี้ไปอยู่ร่วมกับทีมราปิดบูคาเรสต์ในลีกของโรมาเนียนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณต้องยอมรับว่ายังไปไม่สุดเท่าไหร่ถ้าจับไปในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับพรพันธ์นะครับแนวโน้มที่จะเป็นพรพันธ์เนี่ยมีสูงมากๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงส่วนอีกคนนึงครับถ้าแอดดาวอีกคนนึงนะครับแอดก็ยังอยากลุ้นให้พิมพิชาเนี่ยไปยุโรปอยู่เพราะล่าสุดเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางคุโรเบะต้นสกัดในญี่ปุ่นและก็ไม่ไปเกาหลีแน่นอนครับซึ่งมียืนยันออกมาแล้วว่าพิมพิชาเนี่ยจะไม่ได้ไปแบบคัดในลีกของเกาหลีแน่นอนซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนก็ได้ที่มีลุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดเดาแต่ที่แน่ๆในปีหน้ามี2คนที่ไปเล่นต่างทวีปครับ2คนไปคนละทวีปผู้เล่นที่ไปได้ก็น่าจะมีไม่กี่คนแล้วครับก็น่าจะมีอัชราพรชัชชุออนพิมพิชยาพรพันธ์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้เล่นที่เคยไปเล่นในยุโรปอย่างอัชราพรกับชวนเนี่ยก็ไปเล่นลีกตุรกีมาแล้วครับอันนั้นของแท้แน่นอนเพราะไปเล่นในลีกของตุรกีแล้วก็ช่วยทีมทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเลยไปถึง2ปีเลยนะครับสำหรับอัชราพรกับชัชชุออนแต่ยังไงแฟนชาวไทยเราก็ต้องรอเลยครับว่าจะเป็นใครอาจจะประกาศหลังจากจบในชั้นลีกยังไงเราก็ต้องรอตามเชียร์กันครับตาแฉะกันเลยถ้าเกิดว่าไปเล่นลีกของสหรัฐหรือว่าลีกของยุโรปจริงๆรอติดตามรอยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับสาวไทยเรานะครับเอามาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรื่องราวนี้ก็เรียกว่าเกาหลีร่ายยาวถึงวิภาวีเลยครับหลังจากที่พาทศกัณฐ์ฮุนไดฮิวสเตดเนี่ยคว้าแชมป์2ถ้วยใน1ฤดูกาลในรอบปกติและก็ในรอบไฟนอลซึ่งวิภาวีมีส่วนสำคัญกับทีมมากๆนะครับจนสื่อเกาหลีเองก็เดี๋ยวมาพาดหัวใหญ่ตีข่าวใหญ่เลยครับเขาบอกว่าวีลีกเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้มากมายดังนั้นครั้งหน้าโปรดเลือกวิภาวีเป็นสมาชิกคนแรกของฮุนไดอีกครั้งเนี่ยครับสื่อเกาหลีก็บอกว่าถ้าฮุนไดได้เลือกอีกนะ
เลือกวิภาวีแน่นอนโดยในเนื้อหาครับเขาบอกว่าวิภาวีจากประเทศไทยผู้เล่นเอเชียคนแรกของฮุนไดที่ชูถ้วยแชมป์ที่ประเทศเกาหลีใต้เขาเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงไม่แค่174เซนติเมตรแต่ว่าได้รับเลือกโดยฮุนไดให้เป็นตัวเลือกอันดับ2ในการคัดเลือกโควต้าเอเชียของวอลเลย์บอลเกาหลีอย่างโคโวโค้ชของฮุนไดเองก็พอใจมากที่วิภาวีได้สร้างความสมดุลทั้งเกมรุกและก็การป้องกันวิภาวีลงเล่นไป120เซต32แมตช์ทำไป292แต้มอยู่อันดับที่19ในการทำคะแนนซึ่งแม้ว่าฮุนไดเองจะมีจุดอ่อนในด้านการโจมตีหัวเสาแต่การโจมตีเป็นระยะของวิภาวีนั้นก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเขาอยู่ในอันดับที่6ในการรับบอลโดยก่อนเริ่มฤดูกาลฮุนไดประสบปัญหาอย่างหนักแม้ว่าจองจียุนซึ่งมีความแข็งแกร่งและก็เกมรุกอันทรงพลังต้องออกจากทีมเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเมื่อต้นฤดูกาลพวกเขารอดชีวิตมาได้พร้อมกับวิภาวีและในระหว่างฤดูกาลเนี่ยวิภาวีไม่ลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ไหล่แต่วิภาวีกลับมาอีกครั้งและก็ทำหน้าที่ของตัวเองทำคะแนนไป31คะแนนในเกมชิงแชมป์และประสิทธิภาพในการรับของเขาก็น่านับถือเช่นเดียวกันในฤดูกาลนี้วิภาวีเองทำคะแนนมากที่สุดคือ21แต้มในเกมพบกับ IBK และเขาเองก็ได้รับเรื่องให้เป็นผู้เล่นโควต้าเอเชียคนแรกของฮุนไดที่คว้าแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมนับเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ8ปีและก็เป็นชัยชนะโดยรวมครั้งแรกในรอบ13ปีสำหรับฮุนไดฮิลสเตทในครั้งนี้เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของเกาหลีครับที่ได้ออกมายกย่องวิภาวีคนไทยของเราคนแรกครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โคเวอร์วีลีของเกาหลีได้แบบมันๆปราบทางด้านของคิมยอนคยองไปแบบหมดจดเลยนะครับชนะไป3ต่อ0เกมเป็นไปได้นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันแอดก็คิดว่าทีมของคิมเนี่ยยังได้เปรียบอยู่แต่พอเจอกันจริงๆเนี่ยก็ต้องยกให้ฮุนไดนะครับที่ทำได้ดีมากๆแบบนี้ต้องคารวะเลยนะครับแบบนี้และนักสื่อเกาหลีก็ยังบอกด้วยนะครับว่าโควต้าเอเชียครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ประสบความสำเร็จมากๆทั้งเมกาวาตีเอยที่โดดเด่นแล้วก็ทำแต้มได้เยอะจริงๆและอีกคนนึงก็เป็นชาวไทยของเราเนี่ยนะครับมีทั้งวิภาวีและก็พรพันธ์ที่ทางฝั่งของสื่อเกาหลียกย่องว่าเป็นตัวเลือกแรกที่ทำกระแสวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยฟีเวอร์ถึงขั้นสูงสุดเลยในปีนี้นะครับตีตลาดอาเซียนได้แบบหมดจดเหมือนกันสำหรับลีกของเกาหลีใต้เอาละครับเรามาพูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่กันบ้างครับกับในนามทีมชาติที่รอบนี้เอาจริงเอาจังเหลือเกินครับเพราะว่าได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นตัวแปรในการเตรียมทีมด้วยนะครับคือว่าได้มีการเข้าพักห้องจำลองอากาศบนที่สูงเก็บตัวลุยซ้อมในศึกเนชั่นลีกซึ่งทางสมาคมเองครับก็ได้นำเสนอครับเกี่ยวกับห้องพักจำลองอากาศบนที่สูงของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าประโยชน์ของห้องพักนี้เป็นห้องพักที่ใช้สำหรับการเข้าพักโดยจำลองความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไปโดยใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต่ำครับเทียบเท่ากับระดับความสูงที่ตั้งค่าไว้ปล่อยเข้ามาในห้องพักที่นักกีฬาพักอยู่เพื่อใช้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนที่จะมีการแข่งขันที่มีระดับความสูงกว่าน้ำทะเลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของปอดและก็หัวใจให้มีความทนทานต่อสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำมากขึ้นและนอกจากนี้ครับก็ยังมีงานวิจัยออกมาว่าหากฝึกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ขึ้นไปก็จะส่งผลให้เพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดและก็ค่าต่างๆในร่างกายสูงยิ่งขึ้นโดยสิ่งนี้เองครับจะทำให้สาวไทยเรามีความทนทานและก็มีความอึดมากขึ้นในการแข่งขันโดยเฉพาะการแข่งที่ประเทศบราซิลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากพอสมควรเลยงานนี้เรียกว่าทางสมาคมของเราและก็ทางวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยเตรียมทีมกันชุดใหญ่เลยครับเอาจริงเอาจังกันทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมในชลีกปีนี้แอดว่ามันแน่นอนครับสาวไทยเราไม่ยอมแพ้ทุกทีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้กำลังใจในสโมสรมาเยอะมากๆโดยการแข่งขันในชลีกครับไทยเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับในรอบไฟนอลที่จะแข่งขันกันในวันที่20-23 มิถุนายนนี้โดยจะมี8ทีมครับที่ผ่านเข้ารอบและแอดเองก็มีวงในออกมาบอกอีกแล้วครับในเรื่องของการจำหน่ายตั๋วว่าจะจำหน่ายตั๋ววันที่เท่าไหร่ซึ่งก็มีวงในออกมาเปิดเผยอีกแล้วครับว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดขายบัตรและมีแว่วๆมานะครับว่าประมาณวันที่20เมษายนอาจจะมีการประกาศขายบัตรอย่างเป็นทางการแอดใช้คำว่าอาจจะนะครับคือมีวงในออกมาบอกว่าอาจจะเป็นวันที่20เมษายนครับประมาณนี้เลยหลังสงกรานต์มาแต่ยังไงก็ต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมอีกทีนึงว่าจะเปิดขายตั๋วขายบัตรในวันไหนครับแฟนๆก็รอติดตามแล้วก็รอจิ้มกันได้เลยจิ้มทันก็ทันนะครับแต่ถ้าจิ้มไม่ทันราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกโดยสัปดาห์แรกเนี่ยจะแข่งขันกันที่ประเทศบราซิลเวลาเนี่ยดึกมากๆครับทั้งตี3บ้างเที่ยงคืนบ้าง7โมงบ้างครับในโซนนั้นเนี่ย
เขาเล่นกันเวลาประมาณนี้อยู่แล้วครับต้องถ่างตารอดูหรือว่าต้องตื่นมาดูอีกทีนึงเลยสัปดาห์ที่2เป็นมาเก๊านะครับสัปดาห์ที่3ก็เป็นฮ่องกงเวลาดีเลยครับ 4:00 นบ้างเที่ยงบ้างยังไงก็รอติดตามครับและได้ขาดไม่ได้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายเป็นรอบไฟนอลที่ไทยเราก็จะได้แข่งขันด้วยเจอทีมใหญ่ทุกทีมแน่นอนบอกได้เลยว่าแฟนๆที่ได้เข้าชมเนี่ยคุ้มเป็นคุ้มครับได้เข้าชมในรอบไฟนอลของไทยเราโดยผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วครับ14คนคนแรกเนี่ยเป็นปิยนุชแป้นน้อยครับคนที่2เป็นบอลพันธ์คนที่3เป็นสิริมาคนที่4เป็นสุภัตตาคนที่5เป็นทัศดาวคนที่6เป็นอัธยาครับคนที่7เป็นชิตพรคนที่8เป็นจรัสพรครับคนที่9เป็นชัชวรคนที่10เป็นอัชราพรคนที่11เนี่ยก็เป็นพิมพิชยาครับคนที่12เป็นวิภาวีคนที่13เป็นศศิภาพรและคนที่14เป็นธนัชชาสุขสดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้เล่นชุดเดิมที่เคยเล่นด้วยกันในปีที่แล้วนะครับซึ่งยังไงแฟนวอลเลย์บอลไทยเราก็รอคอยรอติดตามกันได้เลยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติอย่างเนชั่นลีกรอติดตามกันได้นะครับเอาละและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแบทด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย